หรือองค์กรมีโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนตามผลงานอย่างนี้หัวหน้าที่ดีก็ควรจะต้องดูตรงนั้นรักษาผลประโยชน์ของลูกน้องได้ถ้าเลือกปัจจัยเหล่านี้ครับถ้าหัวหน้าช่วยดูในทฤษฎีของเฮิร์ทเบิร์กเนี่ยอันนี้ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกน้องได้จากตอนที่แล้วนะครับเราได้ทราบแล้วนะครับว่าหนึ่งในกระบวนการสร้าง trust คือเราจะต้อง caring ลูกน้องของเรานะครับเนาะทีนี้อยากให้พี่วสันต์เล่าให้ฟังหน่อยนึงนะครับว่าในคำว่า caring นะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับง่ายๆนะครับถ้าเราใส่ใจลูกน้องนะครับเรากำลังจะทำให้ลูกน้องมี2เรื่องครับมีความสุขในการทำงานแล้วก็มีไฟในการครับมี2เรื่องนี้นะครับนี่คำถามที่น่าสนใจคือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงลูกน้องถึงจะมีความสุขในการทำงานมันมีโมเดลอยู่2โมเดลที่เราสามารถรีเฟอร์ได้อ้างอิงได้แล้วเราลองนำไปใช้ดูนะครับโมเดลแรกเป็นของมัสโลว์เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับมี5ขั้น5ขั้นนะครับเป็นขั้นของการเติบโตความต้องการของส่วนบุคคลพื้นฐานของมนุษย์พื้นฐานของมนุษย์ใช่ครับเริ่มตั้งแต่ need เป็น physical need เลยปัจจัย4ของเราเลยว่าเราต้องมีพื้นฐานนี้อยู่ถ้าเราขาดอันใดอันหนึ่งมันไม่มีความสุขใช่ครับอันที่2เนี่ยก็เริ่มเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยดำรงชีวิตอยู่หรือในการทำงานนั่นแหละครับหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาทำงานที่นี่แล้วบริษัทมีเงินจ่ายเขานะครับเขาผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนโอเคเขารู้สึกปลอดภัยแล้วอยู่ที่นี่บริษัทมั่นคงมีแคชโฟลว์ที่ดีมีธรรมาภิบาลมีอินทิกริตี้นะครับนะโอเคยังเขาเริ่มโอเคละครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาไม่มีความสุขนะทำงานไปแบบกังวลไปบริษัทจะเจ๊งหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับนะเจ้านายจะไล่ฉันออกหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยถูกต้องครับนะขั้นที่3คืออะไรครับพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มพอ2ขั้นนี้มันผ่านเนี่ยคนเราอะครับโดยมากเนี่ยก็จะเริ่มโหยหาการยอมรับอะความเป็นที่รักในทีมอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกถูกอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่3ก็คือว่าถ้าหัวหน้าสามารถสร้างบรรยากาศให้เขามีตัวตนให้เขาเป็นที่ยอมรับในทีมได้อันนี้มันจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นแล้วความสุขในสถานที่ทำงานแล้วเขาเป็นซัมบอดี้ไม่ได้เป็นโนบอดี้ไม่ใช่โนบอดี้ไม่รู้สึกว่ามีฉันไม่มีฉันก็ทีมก็ทำได้เงี้ยเขาสูงั้นไม่ต้องมีฉันก็ได้ฉันก็ไม่อยู่ก็ได้ถูกไหมครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษนะเขาอาจจะไม่ได้เก่งทุกด้านแต่ว่าเฮ้ยด้านเนี้ยคนเนี้ยต้องแบบฝากความหวังไว้ที่คนนี้เลยคนนี้อาจจะเป็นกูรูประจำทีมเป็นคลังข้อมูลเป็นอะไรก็แล้วแต่พอคนรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของทีมเนี่ยก็เป็นปัจจัยขั้นที่3ใช่พอคนเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีตัวตนมีเป็นทีมแล้วกลมเกลียวกันได้แล้วเนี่ยเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทีมแล้วเนี่ยไม่รู้สึกแบ่งแยกเนี่ยความโหยหาของเขามันจะมาอีกระดับนึงแล้วครับคราวนี้เขาอยากประสบความสำเร็จครับเขาอยากมีสเตตัสละเขาอยากได้รับคำชมว่าเขาทำงานได้ดีนะเขาทำงานมีผลงานนะขึ้นไปอีกนะครับเป็นเซลฟ์เอสติมที่มันสูงขึ้นแล้วอันนี้มันก็ความต้องการก็จะขึ้นอีกระดับครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของว่าเราจะทำให้เขาเนี่ยมีผลงานยังไงแล้วเรียกข้อนายเขาชื่นชมเขาไปอีกเลเวลหนึ่งได้ไงนอกจากว่าเป็นหนึ่งในทีมงานครับคนที่มีผลงานดีอะไรเงี้ยขึ้นไปจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วที่เขาจะไปถึงสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของปรัชญาในการดำรงชีวิตอนาคตแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเซลตรงนั้นเนี่ยเอสทีมตรงนั้นปล่อยไม่เป็นไรเพราะนั้นเอาเบื้องต้นอ่ะเอา4หัวหน้างานที่ดีนะครับเอา4เลเวลเนี้ยทำให้ได้เนี่ยลูกน้องมีความสุขแน่นอนครับโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานหรือขั้นที่5อย่างน้อยในการที่เขารู้สึกsatisfy เนี่ยก็คือขั้นที่5ปัจจัย4นะครับที่พักอาศัยของเขานะครับนะอาหารการกินเขากินอิ่มทุกมื้อไหมหรือกลางเดือนเงินหมดแล้วโอเคนะเขาจะต้องดูแลตรงนี้ใช่ไหมครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับนะยารักษาโรคเวลาเจ็บป่วยเป็นยังไงบ้างนะครับบริษัทเรามีประกันสุขภาพประกันกลุ่มประกันสังคมหรือเปล่าเมื่อเขาสูว่าปัจจัย4ครบในพื้นฐานขั้นที่5แล้วเนี่ยก็คือกำลังจะบอกว่าเราคงไม่สามารถทำให้เขาเป็นที่รักโดยที่ท้องไม่อิ่มตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับก็ทำให้5ขั้นนี้สมบูรณ์โดยเฉพาะขั้นที่5แล้วก็ขั้นที่4ขึ้นไปนะครับนอกจากมัชโลแล้วเนี่ยมีตัวอื่นไหมครับที่เป็นตัวช่วยให้เขารู้สึกsatisfyครับพี่วสันต์ในทฤษฎีนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งของเฮิร์ทเบิร์กนะครับเฮิร์ทเบิร์กเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์อยู่2ด้านครับตัวที่จะทำให้คนมีความสุขเนี่ยเฮิร์ทเบิร์กบอกว่ามันเป็นไฮยีนแฟกเตอร์ครับไฮยีนแฟกเตอร์มีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฮยีนแฟกเตอร์ของเฮิร์ทเบิร์กเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรดูแลองค์กรทำแต่หัวหน้าพยายาม reinforce มันเช่นองค์กรมีระบบของการทำเรื่อง recognition รเรื่องของ reward
หัวหน้าต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ดูผลประโยชน์ให้ลูกน้องตัวเองถูกต้องถูกต้องแล้วก็ใช้ไอ้สิ่งที่องค์กรเป็นนโยบายขององค์กรเป็นเครื่องมือขององค์กรเนี่ยก็เอามาทําให้กับลูกน้องดูแลผลประโยชน์ของลูกน้องนะครับหรือองค์กรวางว่าเรื่องของการเติบโตเป็นขั้นวางโครงยังไงอะไรยังไงหัวหน้าก็ต้องพยายามทําเรื่องนี้นะครับหรือองค์กรมีโครงสร้างการจ่ายเงินเดือนตามผลงานอย่างนี้หัวหน้าที่ดีก็ควรจะต้องดูตรงนั้นรักษาผลประโยชน์ของลูกน้องได้ถ้าเลือกปัจจัยเหล่านี้ครับถ้าหัวหน้าช่วยดูในทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์กเนี่ยอันนี้ก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกน้องได้ซึ่งพอดูจริงๆแล้วเนี่ยของเฮอร์เบิร์กโมเดลเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับเลเวล4และเลเวล5ของมัชโลอยู่ดีถูกต้องนะครับคือมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็อธิบายในอีกเฟรมเวิร์กมุมมองหนึ่งนะครับนะสมมติทั้งมัชโลฟูลฟิลแล้วเฮอร์เบิร์กฟูลฟิลแล้วด้านของโมติเวชันล่ะครับพี่วสันต์เพราะนั้นถ้าคนมีความสุขแล้วครับงั้นเราสบายใจได้เดินถึงแล้วว่าเขาไม่ไปไหนคือถ้าเป็นยิมนาสติกนี่คือทำมาตรฐานผ่านแล้วผ่านแล้วอยู่กับเราแน่นอนต่อไปเราจะเล่นท่ายากแล้วเพื่อทำให้เขาบอกว่าแสดงผลงานได้แบบเกินมาตรฐานถูกต้องคราวนี้เราอยากได้อะไรจากเขาเราทำได้แล้วโอเคนี่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆจากเขาก็คือผลงานครับเราคงไม่อยากได้คนที่อยู่กับเรานานๆจะไม่สร้างผลงานครับอันนี้มันต้องไปในเรื่องของการสร้างโมเดลชั่นแล้วครับส่วนใหญ่แล้วทุกองค์กรจะใช้ทฤษฎีของเฮอร์สเบิร์กเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็น motivation factor ครับนะครับซึ่งมีอยู่6ตัวอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้มาจากวิจัยครับแล้วเขาไปค้นพบแล้วล่ะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีแฟกเตอร์ที่ทำให้คนเรามีไฟครับมีพลังที่จะผลักดันให้เราทำอะไรยากๆจนสำเร็จนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมี1ตัวหรือ2ตัวก็แล้วแต่ตัวที่1คนอยากจะทําอะไรแล้วทําให้สําเร็จไม่สนใจว่าอะไรเป็นไงแต่เนเจอร์ของฉันคือต้องสําเร็จเท่านั้นอันนี้เรียกว่า achievement ผมว่าข้อนี้ดีมากเลยครับอย่างเช่นว่าเราเป็นหัวหน้าทีมขายเนี่ยแล้วทําให้ลูกน้องรู้สึกมี sense of achievement อย่างน้อยก็ปิดยอดขายได้สมมุติ PO 10,000 บาท 100,000 บาทเล็กๆได้พอสิ้นเดือนเฮ้ย achieve ปิดยอดขายเดือนนี้ได้ปิดยอดขายไตรมาสได้อาจจะเริ่มจาก small success แต่ก็รู้สึก achieve อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เกิดกำลังใจก็เป็น motivation ให้เกิด momentum ต่อไปได้ใช่เนี่ยหัวหน้าต้องสังเกตดีๆเพราะว่าถ้าลูกน้องมีปัจจัยตัวนี้นะครับเป็นแรงขับเคลื่อนของเขาเองนะแล้วเราไม่สามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างที่อาจารย์ว่านะเขาจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ปอดเขาทำไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่าโอเคเขาก็จะออกแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะไม่มีแรงในการจ่ายนั้นหัวหน้าถ้ารู้ว่าลูกน้องเป็นสไตล์เนี้ยต้องหาวิธีให้เขาเก่งแล้วให้เขามี small win ไปเรื่อยๆจนถึง big achievement โอ้เยี่ยมเลยนี่คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองคืออะไรครับพี่ข้อที่สอง motivation บางคนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบครับคนบางคนไม่ได้สนใจเรื่องว่าต้องสำเร็จนะครับแต่ว่าอยากเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับเช่นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกชายคนโตครับอาจจะถูกเลี้ยงดูมาว่าให้ดูแลน้องๆให้รับผิดชอบงานบ้านงานเรือนต้องเรียบร้อยมันจะถูกปลูกฝังให้เขาเป็นสไตล์ต้องมีความรับผิดชอบครับคนประเภทนี้ครับเขาอยากได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยากได้งานอะไรที่มันไม่ใช่งานปกติแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขามี value เขาได้รับความผิดชอบอะไรที่นอกเหนือจากงานประจำนั้นหัวหน้าต้องสังเกตดีๆถ้ามีลูกน้องประเภทนี้ก็ต้องพยายามดีลิเกตงานมอบหมายงานที่ไม่ยากมากนักนอกเหนือจากงานประจำให้เขามันก็จะตอบโจทย์เรื่อง motivation ข้อนี้ได้นี่คือข้อที่2ครับครับ responsible ครับข้อที่3ครับข้อที่3เป็นเรื่องของความสนใจความอยากในการทำงานที่มันตรงกับสิ่งที่เราชอบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ interesting work นะครับงานที่เราชอบจริงๆ คนบางคนเนี่ยไม่เอาเลยครับครับถ้าไม่ใช่งานที่ถนัดหรืองานที่อยากทำจริงไม่ยอมทำเลยไม่เอาเลยคือเหมือนกับบังคับให้ทำอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกน้องเราเป็นประเภทนี้ครับขอให้ดูดีๆแล้วก็แอสไซน์งานที่ถูกจริตเขาให้ได้ put the right man in the right job เลยนะครับอย่าไปมองแค่สกิลอย่างเดียวแล้วให้มองว่างานไหนที่เขาสนใจจริงซึ่งโมเดลตัวนี้ครับทำให้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีปัจจัยโมดิเวตเขาไม่ได้ก็อยากจะมีปัจจัยที่จะดีโมดิเวตเขาถูกต้องนะครับไม่งั้นเนี่ยดีโมดิเวตทันทีนะทำให้หมดไปเลยใช่ครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าโอเคอยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะสร้างgrowthนะครับเนาะแล้วก็เอาคนบางคนที่เขาอาจจะเป็น introvert แต่ไปทำงานขายเขาไม่ถนัดในการดีลกับผู้คนไม่อยากเจอคนเลยไม่อยากเจอคนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเขาไปดีลกับคนนะครับนะก็จะทำให้เขาดีโมดิเวตได้เช่นกันครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่3ครับตอนเหลืออีก3เรื่องนะครับเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องของ recognition ครับนะครับคนบางคนถ้าเขาทำอะไรสำเร็จเขาก็อยากได้รับการยอมรับการชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าหัวหน้ารู้ว่าลูกน้องเราสไตล์นี้
ทำสำเร็จแล้วต้องชมครับเพราะนั้นหัวหน้าก็ชมต้องชมต้องชมชมเรื่อยๆเขายิ่งทำได้ดีไฟยิ่งมายิ่งมาถ้าทำสำเร็จแล้วหัวหน้าเพิกเฉยนี่กูไม่ทำนะมาพอกันทีเพราะว่าหัวหน้าบางคนอาจจะมีความเชื่อเดิมๆว่าอย่าไปชมเดี๋ยวชมแล้วมันเหลิงเดี๋ยวมันเหลิงเดี๋ยวมันเหลิงอย่าไปชมนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเหลิงนะครับนะแต่ประสบการณ์ผมนะครับว่าผมมีประสบการณ์ว่าถ้าคุณอยากให้เขาโชว์อัพ behavior ไหนเนี่ยครับคุณยิ่งชมเนี่ยเขาจะไม่อยากหล่นกว่ามาตรฐานนั้นยกตัวอย่างเช่นครับพี่วสันต์สมมติว่ามีน้องคนนึงเขาแต่งตัวแบบไม่เรียบร้อยเลยนะครับแต่งตัวไม่หล่อไม่เรียบร้อยแต่งตัวดูลุ่มล่ามมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เขาจับพัดจับผูแล้วแบบแต่งตัวมาดีมากเลยโอ้โหวันนี้ชมแบบจริงใจเฮ้ยวันนี้แต่งตัวดีมากเลยนะเฮ้ยขอบใจมากนะวันนี้แต่งตัวดีเนี่ยเวลามีแขกมาออฟฟิศเราเนี่ยแล้วเห็นน้องแต่งตัวเนี่ยโอ้โหมันเป็นหน้าเป็นตากับบริษัทมากเลยขอบใจมากเลยนะโอ้โหเป็นไงครับหลังจากนั้นเขาไม่อยากจะแบบขี้รองเท้าแตะมาแล้วเพราะมันถูกชมไปแล้วนะครับแล้วมันอะไรเงี้ยก็เราสามารถมาตรฐานแล้วเราสามารถมาตรฐานแล้วหรือบางคนแบบว่าแบบเขาส่งงานเลทเงี้ยแล้วผมว่าเขาวันนี้เขาส่งงานก่อนเวลานะครับอุ้ยขอบคุณมากเลยนะว่าน้องส่งรีพอร์ตตัวนี้มาเนี่ยพี่สามารถเอา Data ของน้องเนี่ยมาใส่ในสไลด์พรีเซนต์ผู้บริหารเนี่ยแล้วโอ้โหผู้บริหารชมมากเลยให้เครดิตน้องมากเลยนะว่าโหถ้าพี่ไม่ได้ data จากน้องตัวนี้พี่เห็นเลยว่าผู้บริหารจะต้องบ่นแผนกเราแน่นอนการส่งข้อมูลเร็วของน้องเนี่ยช่วยพี่แล้วก็ช่วยทีมเรามากๆพี่ขอบใจมากนะเชื่อไหมครับว่าพอเราreinforceในพฤติกรรมนี้ครับเขาไม่อยากจะหล่นเกิน standard ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน mindset ว่าไม่ชมไม่ได้นะครับก็คือชมนี่แหละครับยิ่งเราตอกย้ำในพฤติกรรมนั้นนะเขาไม่อยากจะหล่นเกิน standard นะครับต่อไปเป็นตัวที่5คนบางคนนะครับเขามีความคาดหวังเขาให้คุณค่ากับการเติบโตครับเขาต้องทำงานแล้วเขาต้องเดินคันเดินคันเดินคันในหัวมีประมาณนี้ครับ ครับเป็นแรงจูงใจให้เขาทำงานถ้าเขาอยู่ใน environment ในสภาพแวดล้อมหรืออยู่กับหัวหน้าคนไหนแล้วช่วยให้เขาเติบโตเติบโตถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เติบโตก้าวกระโดดใหญ่ๆนะแต่อย่างน้อยเขามีเติบโตเติบโตเติบโตเนี่ยโอ้โหไปมาไปมาเยอะเลยเห็นด้วยเลยครับพี่วสันต์เพราะโดยเฉพาะคนน้องๆคนทำงานรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z นะครับเขาแบบยินดีทำงานหนักนะโดยที่เขาอยากแบบ fast track โตเร็วๆนะครับนะแต่เข้าใจครับพี่ๆหลายท่านอยู่ในองค์กรแล้วบอกแต่องค์กรเรามันแคริเอร์พาธไม่เปิดอ่ะนั้นมันเต็มนะอาจจะนึกถึงการโตด้านข้างก็ได้นะครับ literal การโตด้านข้างว่าเอ๊ะคนนี้แม้ในการโตขึ้นไปอาจจะไม่ได้แต่ move ไปด้านข้างได้ไหมนะครับไปโรเตทไปทำงานในแผนกอื่นที่พาร์ทเมนต์อื่นก็เป็นการเติบโตในรูปแบบหนึ่งเช่นกันถูกต้องนะครับจริงๆแล้วมันมีคนเคยพูดครับว่าจริงๆโอกาสการเติบโตมันมีเยอะมาก opportunity เนี่ยเยอะมากเห็นแต่ว่าเราก็ค่อยๆสแกนแล้วก็ไม่แนวดิ่งก็แนวข้างที่ถามว่าเยี่ยมเลยครับอันสุดท้ายคืออะไรครับสุดท้ายครับคนบางคนนะครับชอบเรียนรู้ครับเกิดมาเพื่อเรียนรู้จริงๆนะเป็นนักเรียนทีมชาติถูกต้องถูกต้องได้อะไรที่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเขาว้าวแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมี motivation มีแรงผลักดันให้เขาทำอะไรก็ได้ขอให้เขาได้มีความรู้อะไรใหม่ๆเพื่อเขาจะไป apply ในการทำงานมันสุดท้ายเป็นเรื่องของpersonal growth ครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าตกลงสกิมอินเซนทีฟของพี่จะเป็นยังไงนะครับพอเขารู้สึกไม่ secure แบบเนี้ยต่อให้เรา motivate ด้วยปัจจัยต่างๆ6ด้านก็ไม่สามารถชดเชยได้นะครับทำขา satisfaction ให้เต็มก่อนแล้วก็ on top หรือเพิ่มเติมด้วย motivation คุณจะทำให้น้องๆคุณเนี่ยนะครับมีไฟทำอะไรเกินมาตรฐานที่คุณต้องการแน่นอนครับต้องการดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจาก Beyond Training นะครับหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกให้เราทราบนะครับเราจะรวบรวมคำตอบกลับมาให้ทุกท่านเลยนะครับก็ขออวยพรทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะครับในการดูแลลูกน้องหรือลูกทีมของเรานะครับประสบความสำเร็จมากๆครับสวัสดีครับ